นี้รถของเพื่อนที่มารับนะคะเนี่ยทุกคนความน่ารักเขาก็จะติดไอ้ตรงนี้ไว้ขอบประตูน่ารักดีไป let's go yeah very fresh now very fresh now after shower yeah ไปรับกินข้าวกันค่ะฝั่งนู้นคือคืนมากเลยอ่ะคือคนเขาก็ออกมานั่งกินนั่งอะไรกันแล้วอ่ะหูหอมจุ ฟูเดชิเกะนะคะมากินกันเลสทายอันนี้เขาจะมีเวนดิสบอร์ดมาให้เดือดก่อนแล้วค่อยใส่ลงไปนี่มือแรกเราที่เกาหลีนะคะโอ้ไก่ตรีเชิญตรีว้าวอนตุ๊กเกอาเกนนะอาเกนเนาะอาเกนลาเมียวเนี่ยยูทูบเบอร์ โคเรียนยูทูบเบอร์ใหญ่ๆอ่ะเขาบอกว่าขับรถได้แค่ you can see it's a big tea อ่าฮะคือเขากำหนดไว้แค่50ความเร็วนะคะ50เหยียบได้แค่50อ่ะทุกคนจูเป้ in Korea is everywhere camera อ่าฮะ CCTVตอนนี้เรามาถึงกันที่หาดกวางกันเรียบร้อยแล้วทุกคนคะตอนนี้เราอยู่กันที่หาดกวางกันรีนะก็มีแดดอ่อนๆนี่แหละดูนี่บ้านเรือนก็แบบสวยน่ารักดีนั่นไงมีแดดอ่อนๆเพราะว่าเมื่อเช้าฝนตกไปแล้วแล้วก็มีพวกคอฟฟี่ช็อปดูน่ารักอู้อากาศดี the weather is so nice นี่เดี๋ยวเราไปกินกาแฟกันตรงนี้เลยคือเจ้าถิ่นพามานะคะนี่เรามากินกันแบบไกลจากแถวเขตเราเหมือนกันนะอุ้ยสวยมากทุกคนสวยมาก
ยมากสวยมากเนี่ยร้านกาแฟเดี๋ยวเราค่อยลงไปปูซานทัวร์บัสน่ะนี่กาแฟเราร้านนี้บรรยากาศดีมากปูคิดว่าน่าจะวิวดีที่สุดในหาดกวางกันลีเลยนะเนี่ยชื่อร้านกาแฟสมิธนะคะทุกคนเผื่อใครจะตามมานะกาแฟจะมีชั้น1ชั้นแล้วก็มีชั้น3ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปที่ชั้น3กันอันเนี้ยปูว่าโชว์ไปด้วยขายไปด้วยแน่เลยเนี่ยในคอฟฟี่ที่เนี่ยเพราะว่าเขาจะมีป้ายบอกเห็นปะเนี่ยมีจองแล้วคุณคิมอย่างเงี้ยแน่นอนเลยคือเนี่ยเอานี่ไง1 ล้าน 1 ล้านกับ20,000 วอนทุกคนนี่ไอตัวนี้คือเฟอร์นิเจอร์ที่ตั้งโชว์เนี่ยคือขายด้วยแต่สวยเนาะสวยมากเนี่ยทุกคนดูดิชอบอ่ะดีไซน์อันนี้1,680,000 วอนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเบเกอรี่กันสวยเนาะลองอันนี้ก็ได้เนาะพีนัทคาราเมลลาเต้อันนี้ this one you yes ice you got this ฮะ this one ice okay เบเกอรี่ที่นี่น่าจะชิ้นละ 5,500 วอน 5,000 ก็150บาทอันนี้เกือบ 6,000 วอนน่ากินมากเลยนี่คือออกมาจากเตาสดๆเลยนะคะนี่คุณดูราสเบอร์รี่ใหญ่มากพิซซ่าโทสต์ก็มีนี่อันนี้น่ากินนะนะสติ๊กกี้ไรซ์วอลนัทข้าวเหนียวนี่เราพาทุกคนไปดูด้านนอกกันดีกว่าอุ๊ยจ้าเด้อเนี่ยอุ้ยลมดีมากค่ะอู้ลมแบบอากาศเย็นๆอ่ะสบายนี่ลมเย็นมากที่เนี่ยคือชั้น3ของอาคารไงแต่ว่ามันมีร้านกาแฟที่อยู่ชั้น1ด้วยเมื่อกี้ที่ปูดกดลิฟต์ให้ทุกคนดูอ่ะสวยมากด้านบนก็เหมือนจะมีร้านอะไรบางอย่าง This is what is it จามงฟูดนะคะก็น่าจะเป็นมะตูมอันนี้ของเราเป็นกาแฟคาราเมลเที่ยคาราเมลไงเมื่อกี้ที่ครูสั่ง
นี่นี่นี่เบอร์ยูทูบเบอร์แม่ชิจ๊ะเนื้อหวานเปล่าน่าชิจ๊ะบาชิจ๊ะตอนนี้คือเป็นพูดภาษาเกาหลีเรียบร้อยแล้วอร่อยอร่อยไทยแลนด์อร่อยมาจิตะอร่อยอร่อยอืมอร่อย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 ไหมซิสเตอร์อร่อยคนด้านนอกนี่ก็จะเป็นโอ้โหสวยมากมันจะมีพวกไอ้ยิมด้วยนะทุกคนปูจะพาทุกคนไปชมโรงอาบน้ำฉบับเกาหลีแบบในซีรีส์เลยนะคะก็ของผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น5ส่วนของคุณผู้ชายจะอยู่ชั้น6ค่ะก็จะแยกกันนะชายหญิง$10,000นะคะ I think is you change it โอเค small2 or 3 อ๋อแล้วเราก็มาดูไอ้นี่ค่ะทุกคนเลขล็อกเกอร์เราโอเคแฮปปี้มากเลยอ่ะเตรียมพร้อมแล้วนะคะไปแล้วนะทุกคนเวียนใหญ่แบบสะใจมากก็จะมีนี่นะคะคัตเติ้ลบัตรและเป่าผมที่ชั่งน้ำหนักตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเรากำลังกดลิฟต์แล้วก็กลับโรงแรมก่อน ชอบมากชอบมากไปแหมใครที่กำลังจะรอดูคลิปด้านในอยู่นะจ๊ะหยุดก่อนข้างในเนี่ยเขาไม่ให้ถือกล้องเข้าไปนะจริงๆเขาก็ไม่ได้สตริกไม่ได้มีการตรวจเช็คหรอกแต่ว่าเราก็ไม่สมควรนะคะมาบ้านเมืองเขาปู่จะเล่าให้ฟังก็แล้วกันว่าบรรยากาศภายในมันเป็นยังไงพอเราแปลงกายอย่าเรียกว่าแปลงกายเลยเพราะทุกคนเนี่ยต้องแบบจ่งครึ่มเลยค่ะจ่งครึ่มมันคล้ายๆกับไปออนเซ็นที่ญี่ปุ่นใครเคยมีประสบการณ์บ้างอ่ะเหมือนก็เลยค่ะแต่ที่เกาหลีนะโรงอาบน้ำเขาเรียกว่าจินจินบังเป็นโรงอาบน้ำดั้งเดิมเลยนะคะทุกคนด้านในเนี่ยเขาจะเป็นบ่อหลายๆบ่อแล้วก็จะมีตัววัดอุณหภูมิด้วยว่าบ่อเนี้ยความร้อนเท่าไหร่อย่างเช่นบ่อนี้35องศาบ่อนี้37บ่อนี้40 42 47อะไรประมาณเนี้ยก็จะมีหลายๆบ่อแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งอาบน้ำคล้ายๆกับออนเซ็นที่ญี่ปุ่นเหมือนกันเลยก็จะอาบน้ำก่อนเราต้องอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แช่น้ำร้อนแช่บ่ออุณหภูมิแบบ37ก่อน40แล้วก็จะมีสระว่ายน้ำไม่เชิงว่ายน้ำกันที่เดียวหรอกค่ะความสูงของเขาความลึกเนี่ยก็จะประมาณช่วงเอวช่วงเอวนี้นะคะจะเป็นบ่อน้ำเย็นคือเย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็มีน้ำตกไหลลงมาให้มันเย็นตลอดเวลาพอเขาลงน้ำร้อนเสร็จเขาก็จะกระโดดเข้าน้ำเย็นแบบนี้ทุกคนแล้วเขาก็จะมีถุงมือนะคะถุงมือเป็นแบบสากเพื่อที่ขัดตัวเขาก็จะขัดตัวกันพอเขาอาบน้ำร้อนอะไรกันเสร็จเขาก็จะมานั่งอาบขัดตัวกันบริเวณหน้าบ่อขัดแล้วปูเล่าให้ฟังว่าปูรอบเนี้ยจ้างคนที่เขาขัดข้างในที่เรียกว่าอาจูม่าเหมือนในซีรีส์อะค่ะใครเคยดูบ้างแล้วแบบจะมีอาจูม่าเนี่ยมาขัดตัวอยู่ในโรงอาบน้ำนี่แหละรอบเนี้ยปูประสบการณ์เลยปูว่านะอาจุมม่าน่ะน่าจะเห็นของคนมากกว่าหมอสูอีกนะเนี่ยหมอผ่าคลอดอ่ะเพราะว่าทุกคนที่เขาเดินกันด้านในเนี่ย
ม่ใส่อะไรเลยเดินกันไปเดินกันมาเดินกันแบบเพื่อนฝูงกันก็พากันนัดกันเข้าไปในด้านในนะแล้วก็แช่อ่างด้วยกันแล้วก็คุยกันแล้วก็จะมีห้องซาวน่า2ห้องอีกห้องนึงเนี่ยความร้อนก็ประมาณโอเคเหมือนบ้านเราแต่อีกห้องนึงคือร้อนจัดร้อนจัดเลยเขาจะต้องเอาน้ำเข้าไปกินกันด้วยเอาไปจิบด้านในแต่ก็คือโป๊หมดเลยนะก็นั่งกันแบบอย่างเงี้ยพวกหัวบางคนก็พวกหัวแล้วก็นั่งคุยกันด้านในแล้วก็มาเล่าถึงเรื่องการขัดตัวอาจุม่าเนี่ยเขาก็จะขัดผิวเราประมาณ 30-40 นาทีเขาก็จะใช้ไอ้ถุงมือที่ปูบอกอะถุงมือสักษาแล้วก็ขัดพอเรานอนเตียงปุ๊บให้เรานอนเตียงคือโป๊หมดแบบนี้เลยนะโพกหัวแล้วก่อนโพกหัวเราให้เป็นผ้าขึ้นมาปุ๊บนึกภาพตามนะคะทุกคนคือนอนหงายเหมือนนวดหน้าแล้วเขาก็นวดหน้านวดหน้านวดหน้าแล้วเขาก็เอาแตงกวาเนี่ยมาโปะเต็มหน้าเลยเย็นนะคะแตงกวาเย็นสบายบำรุงหน้าพอเสร็จแล้วเขาก็เริ่มขัดทุกซอกทุกมุมเลยจ้ะแล้วก็เอาน้ำร้อนน้ำแร่เนี่ยลาดตัวลาดเข้าไปฟับแล้วก็ขัดต่อแล้วก็ฟับแล้วก็ให้เราตะแคงคว่ำอะไรเงี้ยคือละเอียดทั้งหมดเนี่ยประมาณ40นาที25,000วอนตกประมาณ700กว่าบาทค่ะทุกคนแล้วก็คนเขาก็ขัดกันหลายคนเหมือนกันนะคือรอคิวกันเลยเพราะว่าอาจุม่ามีน้อยไงด้านไหนต้องจองคิวก็เอาเป็นว่ารอบนี้มาเล่าให้ฟังแล้วกันเดี๋ยวเคลากันไปก่อนนะคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะเพราะว่ายอดวิวยังไม่ค่อยดีเลยค่ะยังไม่ได้ทำรายได้เลยเดี๋ยวสามีจะไม่อนุญาตละโอเคบ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะ